สวัสดีค่ะพี่น้องมามื้อนี้ยายสิพาผัดกะหล่ำใส่น้ำปลาพี่น้องตำพริกแห้งยายสิมาตำพริกแห้งให้ยายผัดมันจะหอมพริกหอมใส่เตี้ยมใส่เตี้ยมหอมขนาดพี่น้องมันเคลื่อนก็มาผัดปลาเค็มใส่กะหล่ำนี่ค่ะพี่น้องผัดปลาชอบมึงเด้อพี่น้องสูตรยายเล่เนื้อนะผัดปลาอินทรีปลาอินทรีใส่กะหล่ำกินมันกินออกเต็มบ้านมาไปกินน้ำยายเด้อค่ะวันนี้ก็ขอสวยหอนๆให้คลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็เด้อค่ะรอติดตามคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเล่ไปเฮ็ดไปกินเด้อค่ะสวัสดีค่ะ